สวัสดีครับอันนี้คือรายการอยู่ป้ายยาพอดแคสต์ครับผมวันนี้กลับมาในรูปแบบของพอดแคสต์อีกแล้วครับกลับมาให้ความรู้เกี่ยวกับโมเดลกันต่อวันนี้ครับกลับมาในเรื่องของลิขสิทธิ์วันพีซครับโอ้โหเป็นเรื่องที่ผมอยากทำมานานแล้วเพราะว่ามีคำถามเข้ามาเยอะมากบอกว่าเอ้ยตัวเนี้ยที่ผมเก็บอะงานลิขสิทธิ์ไหมครับค่ายเนี้ยลิขสิทธิ์เปล่าตัวเนี้ยลิขสิทธิ์ไหมอยากเก็บอันเนี้ยลิขสิทธิ์มีอะไรบ้างคลิปนี้ครับให้คำตอบได้ทุกเรื่องที่อยากรู้เกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์วันพีซเลยนะว่าเอ้ยตัวนี้ใช่ไหมอะไรไหมซึ่งถ้ามันนอกเหนือจากเนี้ยมันก็ไม่ใช่เนี่ยผมอัดตอนวันที่6เดือน11ผมรวบรวมมาเนี่ยมีประมาณนี้กับค่ายลิขสิทธิ์แล้วก็งานลิขสิทธิ์วันพีซครับนะจะเป็นตัวไหนมีอะไรกันบ้างไปดูเลยครับมันมักจะมีคำถามครับมาถามบ่อยๆมากว่าเฮ้ยงานค่ายเนี้ยลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับวันพีซตัวเนี้ยหรือว่าเฮ้ยวันพีซตัวเนี้ยลิขสิทธิ์ไหมหรือว่าอยากจะเล่นงานลิขสิทธิ์วันพีซเนี่ยมีค่ายไหนแนะนำผมบ้างไหมครับดังนั้นครับมันจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนำครับถึงว่างานปั้นลิขสิทธิ์วันพีซเนี่ยมีค่ายไหนบ้างแล้วก็ตัวไหนบ้างดังนั้นเนี่ยถ้าดูคลิปนี้จบครับดูเรื่องหมดแน่นอนว่างานปั้นลิขสิทธิ์วันพีซมีกี่ค่ายมีกี่ตัวที่ทำออกมาแล้วคลิปนี้รวมไว้ทุกตัวครับถ้าพูดถึงงานปั้นลิขสิทธิ์วันพีซเนี่ยผมว่าค่ายแรกที่ผมจะต้องพูดถึงเนี่ยมันคงจะต้องหนีไม่พ้นซูเมะครับเพราะว่าเป็นค่ายแรกถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นค่ายแรกเลยที่ทำงานลิขสิทธิ์วันพีซออกมาครับซูเมะเนี่ยเป็นค่ายจากประเทศลักเซมเบิร์กอ่ะงงไหมการ์ตูนญี่ปุ่นแต่ลิขสิทธิ์แรกกลับไปอยู่ที่ลักเซมเบิร์กก็เท่ดีตัวแรกที่ทำเนี่ยคือโลโลโนอาโซโลเป็นทำจากภาคตอนหลังเหตุการณ์ทำสคริปเป็นโซโลยืนแล้วก็ใช้ท่าฟันมนุษย์เงือกเป็นแบบลอยเอฟเฟกต์พายุอยู่ข้างหลังตัวนี้เรียกว่าผมว่าถ้าคนที่เล่นในวงการเรามาพอสมควรเนี่ยน่าจะยังไงก็ต้องผ่านตาหลายคนบอกกูรูบอกตัวแรกูรูบอกตัวเซียนตัวหายากจริงครับแล้วงานลิขสิทธิ์วันพีซมันยังไม่ได้บูมบือหวาอะไรขนาดนั้น ก็มีตัวเนี้ยไม่กี่ตัวให้เก็บในช่วงนั้นดังนั้นพอเวลาผ่านไปพักนึงแล้วเนี่ยเมื่อตัวเลือกในการเก็บโมเดลวันพีซยังไม่เยอะมากเหมือนปัจจุบันเนี่ยทำให้ราคามันโอ้โหพุ่งทะยานมากจากตอนพรีเนี่ยผมเคยเห็นต่ำสุดมัน 20,000 กว่าบาทอะตอนแรกที่ผมเห็นอะ 20,000 กว่าบาทยังเสียใจทำไมกูไม่ซื้อวะ 20,000 กว่าบาทตอนนี้ก็130,000 ถึง 150,000 ครับเป็นอย่างต่ำก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่ราคาขึ้นได้โหดมากส่วนในเรื่องของความสวยงามเนี่ยผมบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นตัวแรกที่ทำแต่ความสวยงามมันก็ยังอยู่ในเบอร์ต้นๆในใจผมเสมอมาสวยมากไม่ว่าจะเป็นพาร์ทใสข้างหลังที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็ตัวโซโลเองที่ปั้นออกมาได้ดีอ่ะคือมันเป็นตัวแรตัวหายากที่มันรู้สึกผมว่าเออมันอมตะแล้วมันคู่ควรกับตำแหน่งของมันแล้วต่อมาครับตัวที่2ครับซูเมะอุซบครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ทำสคริปต์เหมือนกันมาเป็นอุซบแล้วก็เป็นป๊อปกรีนข้างหลังไอตัวเป็นหมาป่าข้างหลังตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วครับก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมว่าก็ยังเป็นอุซบที่สวยที่สุดในตอนนี้นะมันคือตัวที่2ที่ทำออกมาของค่ายตัวแรกคือโซโลใช่ไหมตัวที่2ก็จะเป็นอุซบมีโพสให้เปลี่ยน2โพสเป็นโพสยืนกับโพสนั่งสวยสวยมากเคยจับงานจริงแล้วแบบโหผมว่ามันยังคงเป็นอุซบที่สวยที่สุดในตอนนี้เพราะว่าเอาจริงๆทั้งงานลิขสิทธิ์ก็มีอุซบแค่ของซูเมะนี่แหละครับที่มีให้เก็บในเรื่องของราคาเนี่ยราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 130,000 ถึง 150,000 เหมือนกันก็ราคาก็แรงไม่แพ้โซโลเพราะว่าก็คิดดูตัวแรกยังแรงขนาดนั้นนี่เป็นตัวที่2ที่ออกมาในสมัยนั้นเหตุผลเดียวกันเลยครับตอนนั้นไม่มีงานปั้นให้เก็บเยอะสำหรับคนที่เล่นวันพีซยังไม่มีงานคัสตอมยังไม่มีอะไรก็ดังนั้นความต้องการเนี่ยมันสูงมากราคาก็เลยขึ้นไปตัวที่3ครับของค่ายซูเมะนี่เรายังอยู่ในซูเมะกันอยู่นะตัวที่3ของค่ายซูเมะครับเป็นหนวดขาวหนวดขาวครับก็ตัวนี้ก็ฮือฮาเหมือนกันเป็นหนวดขาวโพสแบบมีปล่อยใช้พลังกลมๆอยู่อย่างนี้แล้วก็ยืนเท่ๆเลยน่าเป็นฉากตอนไปสู้ที่มารินฟอร์ดตัวนี้ก็สวยมากโพสดีมากเป็นนิ่งๆ
นิ่งๆแต่ว่าดูค่อนข้างโอเคเลยก็เอาจริงๆนะมันก็คือหนวดขาวตัวแรกของงานปั้นที่เป็นงานลิขสิทธิ์ก็ราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ครับแกว่งๆประมาณนี้เคยเห็นถูกสุดก็ประมาณ 40,000 เคยเห็นแพงสุดก็ประมาณ 50,000 กว่าแกว่งๆอยู่ช่วงนี้ก็ยังพอหาได้ครับนะต่อไปเป็นโรบินผมว่าตัวนี้ถ้าใครแบบอยากจะเก็บโรบินตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนแนะนำมาครับโรบินซูเมครับเป็นคุณโรบินโพสแล้วก็ใช้พลังเนี่ยเป็นปีกออกมาสวยสวยมากนะตัวเนี้ยสวยมากแบบมือมันแบบออกมาทุกอย่างมันดูสวยสีสันมันดูโอเคแต่ว่าครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความวิพากษ์วิจารณ์ในของค่ายซูเมเพราะว่าปกติเนี่ยทุกตัวที่ทำออกมาทุกตัวเนี่ยก็อย่างโซโรเอ่ยอูซบเอ่ยหนวดขาวเอ่ยเนี่ยมันสเกล1ต่อ7หมดเลยแล้วทุกตัวที่มันทำออกมามันยังพอเข้ากันได้แต่พอเป็นโรบินออกมาโรบินกับตัวใหญ่กว่าหนวดขาวแต่สเกลเดียวกันอันเนี้ยคนเริ่มตั้งข้อสงสัยในตัวซูเมะเลยว่าอ้าวไหนเองบอก1ต่อ7เหมือนกันแต่ว่าทำไมขนาดมันถึงต่างกันแบบนี้อ่ะอันนี้คนก็เริ่มเกิดข้อคอรหาในตัวซูเมะครับกับเจ้าโรบินส่วนใครอยากจะตามเก็บในตอนนี้ครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณสัก 40,000 ถึง 50,000 เหมือนกันผมเห็นสวิงอยู่เนี้ยเห็นถูกสุดประมาณ 41,000 แล้วก็แพงสุดประมาณ 49,000-50,000 ช่วงๆนี้ครับก็ยังพอหาได้ครับอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าหาได้แต่ว่าตัวนี้เตือนเลยว่าให้ระวังของปลอมหรือว่างานรีแคสให้ดีเลยครับงานรีแคสเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็ทำออกมาได้คล้ายมากปลอมยันกล่องเลยยังไงก็ถ้าซื้อก็ดูคนที่ไว้ใจได้นิดนึงแล้วกันครับต่อไปครับเอสซูเมะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่แห่งงานปั้นนะตัวนี้เจอผมมันคือมิติใหม่แห่งงานปั้นตอนเอสเปิดตัวเนี่ยโอ้โหทุกคนว้าวมากแบบมีบอลกลมๆมีไฟแต่ตอนผมรีวิวครับผมประทับใจกว่าคือแม่งมีเสียงด้วยเชี่ยคิดดูดิงานปั้นมีเสียงอ่ะตัว S ตัวนี้ครับถ้าเราเวลาเราเปิดไฟเนี่ยเราสามารถถ้าเราแกะงานมาจะเห็นตรงที่ฐานข้างหลังมันจะมีแจ็คเสียบเล็กๆพอเสียบเข้าไปเนี่ยต่อลำโพงแล้วพอเราเปิดไฟรู้สึกจะสองรู้สึกจะโหมดแรกมั้งมันจะเป็นไฟวิ่งอ่ะวิ่งตามจุดแล้วพอไฟเปิดวิ่งมันจะมีเสียงแบบเสียงไฟกำลังไหม้เสียงไฟแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสียงไม้ลั่นเสียงกระดิ่งตอนที่มารินฟอร์ดนะครับตัวนี้เจ๋งมากเจ๋งมากมีไฟแล้วก็มีเสียงเด็ดมากครับก็ถ้าใครหา S สักตัวเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ยังเป็นที่1 นะแซงไม่ว่าจะเป็นแบบว่ารวมถึงงานลิขสิทธิ์ไม่ลิขสิทธิ์ผมว่า S ตัวนี้ก็ยังสวยที่สุดในใจผมอยู่ดีครับแต่ตัวนี้ตอนของใกล้ออกก็มีประเด็นเหมือนกันตอนแรกจากภาพโปรโมทเนี่ยเขาจะมีไอตัวโลโก้หนวดขาวในไฟมาให้อ่ะแล้วพอจะทำขายบอกเกิดปัญหาจากโรงงานลืมใส่มาให้บางคนอาจจะไม่ได้อ้าวบางแล้วมันมีหลายข่าวบางข่าวบอกว่าเฮ้ยไม่ถูกลิขสิทธิ์ไอตรงโลโก้หนวดขาวเนี่ยไม่ถูกลิขสิทธิ์อาจจะไม่ได้นะบางล็อตไม่ได้ล็อตนั้นไม่ได้ล็อตนี้ไม่ได้สุดท้ายของออกมาได้ทุกคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะปั่นทำไมสำหรับเจ้าตัว S ตัวนี้ครับราคาตอนนี้อยู่ประมาณที่ผมเห็นนะถูกสุดๆเลยอะประมาณ 28,000 ราคามันจะวิ่งอยู่ประมาณ 20,000 ปลายถึงประมาณ 30,000 กว่าๆแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความต้องการอยากปล่อยครับก็เห็นวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับนะต่อไปครับ Boa Hancock Sume ครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวแรกในลายเลยที่เขาเปลี่ยนสเกลจาก1ต่อ7เป็น1ต่อ4พอเปลี่ยนสเกลทุกคนแม่งถามเลยเพื่อเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเก็บงานปั้นเนี่ยเราเก็บซูเมะเป็นค่ายที่มีเป็นแฟนหนาแน่นมากคือแบบบางคนคือไม่ว่าจะออกอะไรที่เป็นซูเมะเขาจะตามซื้อตลอดแล้วแบบอยู่ๆแบบ1ต่อ7อ่ะคิดดูเราเก็บ1ต่อ7เนี่ยค่ายมันออกมา 4-5 ตัวระวางเรียงนะโอเคตั้งแต่คือช้ำตั้งแต่ไอ้หนวดขาวแม่งตัวเท่าโรบินตัวเท่าหนวดขาวแล้วอ้าวแล้วไปมานี่อยู่โบอาอยากเก็บทำ1ต่อ4เฉยงงทำ1ต่อ4เฉยซึ่งโบอาตอนนี้ของยังไม่ออกครับแต่จากภาพเนี่ยดูค่อนข้างโอเคแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันออก
ออกไปทางเอาใจดีไซน์เอาใจคนจีนนิดนึงแต่ว่าก็ยังเป็นโบอาที่ผมรู้สึกว่ามันดูเข้าแล้วก็ดูสวยที่สุดในตอนนี้แต่ว่างานจริงๆเนี่ยคงต้องรอลุ้นเพราะว่าสินค้าจริงเนี่ยยังไม่ออกแต่ผมก็เห็นใบพีก็ยังพอหาได้อยู่ดังนั้นเนี่ยผมว่าใครต้องการก็ลองไปหาใบกันได้ครับก่อนที่ราคามันอาจจะไปไกลตอนของออกนะต่อไปตัวนี้พอออกโรบิน 1:4 แล้วซูเมะก็กลับมาทำเป็น 1:7 อีกครั้งสับสนวุ่นวายมากเป็นนี่ครับช็อปเปอร์ครับทุนี่ช็อปเปอร์ครับก็แต่ความเจ๋งของตัวนี้คือเป็นช็อปเปอร์ทุกร่างรวมก้อนเดียวตัวนี้ผมยอมรับในคอนเซ็ปต์ก็เลยทำดีมากเป็นช็อปเปอร์ทุกร่างรวมมาในก้อนเดียวน่ารักมากแต่ความพีคคือออกมาไม่นานแป๊บเดียวค่ายจีนแม่งก๊อปถ้าคำ2เดือนเสร็จงงมากก็แต่ตัวนี้น่ารักมากครับผมรอเห็นงานจริงอยู่ครับเพราะว่าสินค้ายังไม่ออกราคาเนี่ยพีอยู่ประมาณ 32,000 แต่เห็นขายแพงสุดตอนนี้ 40,000 กว่าบาทเห็นคนลงอยู่ว่าโหเอาเรื่องไว้ตัวนี้ของยังไม่ออกก็ถือว่าเจ๋งดีครับแต่ความพีของมันนอกจากตัวงานที่ดูน่ารักแล้วน้ำหนักครับตัวนี้ซูเมะให้รายละเอียดน้ำหนักว่า32โลครับใครสั่งไว้ใครก็เตรียมหลังให้ดีครับแบกกันขึ้นบ้านนี่คือโหปวดหลังแน่นอนนะต่อไปตัวนี้ครับ ผมไม่เคยใช่ไหมซูเมะสุดๆเลยทำ 1:4 ฮะกลับทำ 1:7 ตอนนี้แล้วตัวต่อมาที่ออกแม่งทำกลับมาทำ 1:4 เว้ยเป็นลอออนโตรนก็ไม่เชิงออนโตรนครับเป็นลอครับทาฟาก้าลอนั่งอยู่บนตอไม้ครับตัวนี้ของใกล้ออกแล้วทาฟาก้ารอรู้สึกว่าต่างประเทศเริ่มที่จะได้กันแล้วก็นะวันที่ผมอัดเนี่ยเริ่มมีเหมือนบางร้านในไทยเริ่มเข้ามาประปรายแล้วเริ่มเข้ามานิดๆหน่อยๆแล้วอะไรเงี้ยก็เห็นว่างานจริงออกมาค่อนข้างดีเลยครับรอตัวนี้ราคาพรีอยู่ประมาณ 42,000 บาทเห็นขายกำแพง 55,000 มั้งแต่เท่าที่ดูเนี่ยที่เขาซื้อเมคเขาปล่อยภาพหลุดมาหน้าเหมือนตัวฝรั่งที่แล้วก็หน้าค่อนข้างดีแล้วก็ผมว่าตัวนี้มันดูลงตัวนะมันดูง่ายหน้าล้อสวยนั่งถือไอ้ตัวหัวใจไอ้ตอนนี้เขาใช้ท่าตัดแล้วถือหัวใจไว้ก็ดูดีผมว่ามันดูลงตัวแบบง่ายๆแล้วสีของจริงออกมาดูค่อนข้างดีก็ใครอยากได้ล้อสักตัวผมว่าตัวนี้ก็จบได้ครับแต่ราคาก็จบเหมือนกัน 40,000 กว่าบาทก็แอบเดือดแต่ด้วยความเป็น 1:4 แล้วผมว่างานซูเมะก็ไม่น่าผิดหวังก็น่าพอรุ่นครับหลังจากทำรอไปแล้วซูเมะก็มาทำแซงครับโหตัวนี้ตอนเปิดตัวเป็นตัวที่ลุ้นมากเลยนะลุ้นมากว่าเฮ้ยจะทำออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าด้วยความที่แซงเองอะแซงคูสขอเรียกแซงคูสแล้วกันแซงคูสผมแดงเนี่ยอ่ะเรียกผมแดงก่อนผมแดงเองเนี่ยไม่ได้มีพลังอะไรมากคือเรียกว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยพลังที่เราเห็นก็มีฮาคิใช่ไหมคือแซงมีฮาคิราชันสามารถใช้ฮาคิได้เก่งคือดังนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะดีไซน์ออกมาไงเพราะว่าทุกตัวที่เห็นก็แบบใช้พลังนู่นนี่นั่นมีเอฟเฟกต์แล้วแซงแหละแต่ดีไซน์ก็ผมว่าพอเห็นภาพโปรโมทแล้วถือว่าทำออกมาได้เจ๋งมากยอมรับในไอเดียเลยออกมาเป็นแซงเดินบนเรือน่าจะเรือหนวดขาวครับแล้วก็มีลูกน้องหนวดขาวเนี่ยโดนฮาคิราชันนอนสลบอยู่สวยมากลงตัวมากเป็นแท้งที่ทำออกมาได้ลงตัวแล้วก็เท่ที่สุดแหละนะเพราะว่าอย่างค่ายคัสตอมที่ออกมาบางงั้นยืนขี่เรือยืนขี่เจ้าสมุทรมากอะไรบ้างมันก็เท่แหละมันดูแปลกๆอ่ะผมว่าถ้าจะตอบโจทย์เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีครับราคาพรีเนี่ยอยู่ประมาณ 32,000 บาทเห็นขายกันแพงสุดซื้อขายไปจองก็ประมาณ 40,000 กว่าบาทตอนนี้ก็ใครจะตามก็ลองดูครับแต่ราคามันจะค่อนข้างแกว่งนะตอนของยังไม่ออกเนี่ยก็ยังไงก็ลองดูให้ดีครับของซูเมะอาร์ตเนี่ยจะมีประมาณนี้ครับต้องซึ่งตอนนี้เหมือนเขาพักโปรเจกต์วันพีซไว้ตอนนี้เหมือนเขาไปขมักขม้นทำเซนเซย่าอยู่ก็ยังไงก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าเขาจะทำอะไรต่อแต่ว่าซูเมะเนี่ยตอนซื้อใครอยากไปตามแนะนำว่าให้ดูให้เช็คให้ดีครับพยายามหาข้อมูลเยอะๆเลยเพราะว่าตัวแรกๆเนี่ยอย่างโซโลอุซบหนวดขาวโรบินเอสเนี่ยงานรีแคสเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วเห็นล่าสุดเอสนี่ก๊อปกันยันกล่องเหมือนเป๊ะงานหลังๆงานทุกอย่างเหมือนเป๊ะก็อย
ยังไงก็ถ้าจะซื้อก็อย่าลืมดูหาร้านหรือหาคนที่ค่อนข้างไว้ใจได้ครับนะก็ยังไงอยากจะเตือนไว้แต่ซูเมสเนี่ยอย่างที่ผมชอบพูดเป็นค่ายที่ผมค่อนข้างชอบผมว่ามันคือค่ายแรกๆที่ชอบจุดไอเดียแบบค่ายแรกเป็นเป็นงานลิขสิทธิ์ค่ายแรกที่เอาเอฟเฟกต์มาใช้มีพาร์ทใสมีป้ายชื่อมันเป็นงานค่ายแรกๆที่แบบทำให้ค่ายอื่นต้องมาทำตามผมว่ามันเจ๋งดีครับก็ถ้าจะเก็บงานซูเมสยังไงผมว่าก็ถือว่าโอเคครับไม่ผิดหวังแน่นอนเอาละก็จบซูเมสไปต่อไปค่ายที่2ครับต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่มาแรงครับน้องใหม่มาแรงแซงทางโค้งมากผมเลยต้องขอหยิบออกมาเป็นค่ายที่2ครับนั่นคือจิเมอิพาเลสหรือว่าที่ผมเรียกติดปากว่า JM Studio ครับหรือว่าจิมิที่ผมชอบเรียกก็ JM Studio เป็นค่ายน้องใหม่จากจีนครับหลายคนบอกว่าค่ายนี้เป็นเดิมเนี่ยคือค่าย BP Studio ที่ทำงานไว้ก็คืออย่างตัวสวยๆเนี่ยก็จะเป็นโซโลโซโล BP หรือว่าตัวที่แบบสร้างชื่อเขาจริงๆจังๆเลยเนี่ยก็จะเป็นไอตัว God Anel ผมว่าเห็นน่าจะเห็นยูทูบเบอร์เห็นหลายคนรีวิวก็ตัวเก่าทำได้ดีครับราคาขึ้นสวยงามทุกตัวมาโก้ก็สวยเขาบอกว่าค่าย BP เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นค่าย JM ตัวแรกที่ทำเนี่ยในลายวันพีซเนี่ยคือคู่ซันตัวนี้น่าจะพูดถึงถ้าจะบอกว่าคู่ซันเนี่ยงานลิขสิทธิ์ก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับคู่ซันของ JM ก็เป็นอีกตัวนึงที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะถ้าที่ผมเห็นผมตัวนี้ผมไม่เคยแกะเพราะว่าตอนนั้นก็งงๆไม่ก็เห็นเคยตัวจริงอยู่ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับตรงพาร์ทใสทำออกมาสวยแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆทำออกมาสวยมากแต่ว่าก็ด้วยความเป็นพาร์ทใสแล้วมีส่วนประกอบหลายชิ้นเวลามองไปบางทีก็เห็นเดือยเห็นแม่เหล็กก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครยอมรับได้ก็โอเคแต่ว่าก็มีอีกประเด็นนึงที่ทำให้ตัวนี้แอบสั่นคลอนนิดนึงเพราะว่าความเอียงนะด้วยน้ำหนักของนกที่โน้มลงมาและพาร์ทใสทำใหเริ่มมีหลายๆข่าวว่ามันเอียงก็เท่าที่เห็นดูก็เอียงจริงๆครับแต่ว่าผมว่าถ้าเก็บก็มันก็โอเคนอกจากเรื่องของความงามเนี่ยผมว่า JM เขาทำตัวแรกของวันพีซออกมาได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะเป็นตัวที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบเนี่ยอาจจะเป็นดีไซน์ที่ทำออกมาคล้ายกับของคูซันค่ายแพนโดร่าแล้วโอ้โหบางคนก็บอกโผล่เล่ามาเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมือนที่ผมชอบวิเคราะห์ที่ผมดูแล้ววิเคราะห์นะผมว่าค่ายนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะทำดูเหมือนทำดีเซอร์อย่างว่าเอ้ยตัวไหนที่คนออกมาแล้วค่ายไหนทำออกมาแล้วคนค่อนข้างชอบดีไซน์ประมาณนี้เขาก็จะเอาไปทำกันก็ถือว่าเป็นการหาข้อมูลก่อนทำงานปั้นก็โอเคนะแต่ว่าอาจจะดูแบบว่ามีแรงบันดาลใจมาจากค่ายนั้นเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกเรื่องนึงที่พูดถึงคือเรื่องของราคาครับเห็นซื้อขายกันแพงสุดเนี่ยอยู่ประมาณ 6-7 หมื่นเลยนะแล้วต่ำสุดเนี่ยอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันตัวเนี้ยก็พาสายสวยไฟสวยครับสำหรับใครที่อยากได้คูซันก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่แย่แล้วก็ค่อนข้างน่าเก็บเลยซึ่งหลังจากพอเขาทำคูซันเสร็จเนี่ยต่อไปที่เขาทำออกมานั่นก็คืออาคาอินุครับหมาแดงอาคาอินุก็ตัวนี้ก็พูดถึงเหมือนกันในแง่ของดีไซน์ครับเพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันไปใกล้เคียงกับค่าย B เอ้ยกับค่ายแพนดอร่าเหมือนเดิมครับที่ทำคูซันแบบคล้ายกันมีน้องมีนักก็ตัวนี้ก็ออกมาคล้ายกันอีกก็เป็นคูซันแล้วก็เป็นข้างหลังเป็นลาวาเป็นรูปหมาแล้วก็เป็นง้างหมัดมีอะไรคล้ายกันเลยแต่คือมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะแต่มันคล้ายกันซึ่งก็เหมือนที่บอกไปตอนเมื่อกี้เขาชอบดีเซอร์ก่อนนะแต่จริงความเจ๋งของการรีเสิร์ชของค่ายเขาเนี่ยผมชอบอีกอย่างนึงคือในคลิปโปรโมทเขาบอกว่าไอ้อาคาอินุตัวเนี้ยเขาต้องการไฟที่มันสดจริงแล้วก็สวยมากเขาทำไงรู้ป่ะเขาไปนั่งมองไฟจุดไฟเขานั่งมองการมอดของไฟการวูบวาบของถ่านอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาดีไซน์เป็นไฟในตัวอาคาอินุซึ่งตัวนี้ทำไฟออกมาได้สวยมากจะแกะมากยังไม่ได้แกะได้จริงทำไฟออกมาได้สวยมากครับตัวนี้ก็ถ้าที่เห็นงานจริงๆก็ถือว่าโอเคเลยสวยเลยไฟแบบสวยคือผมว่าเพนพอยต์ของอาคาอินุหลายตัวคือตอนเปิดไฟแม่งสวยกว่าตอนปิดไฟ
ซึ่งเจ้าตัวอาคาอินุเนี่ยหลังจากที่คุซันเนี่ยขายหมดไปอย่างรวดเร็วถ้าไม่นักสะสมเนี่ยเล็งมาซื้ออาคาอินุต่อเป็นอย่างมากแล้วก็จำได้ว่าตอนพีนี่มันต้องแบบสั่งพ่วงเลยนะคนที่สามารถจะซื้ออาคาอินุได้ต้องเคยซื้อคุซันหรืออะไรมาเลยผมจำไม่ได้แล้วมันต้องแบบมันมีซื้อพ่วงซื้อพ่วงอ่ะถ้าจะไม่ผิดซื้อคุซันต้องออโต้ซื้อไอ้คิสเมะจากนารูโตะด้วยแบบก็งงๆงั้นแค่นี้ทำไมกูชอบวันพีแต่กูต้องซื้อนารูโตะมาพ่วงนะก็เป็นอะไรแปลกๆของค่ายนี้ครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนตัวแรกเนี่ยเหมือนไปถึงฝั่งฝันแต่พอตัวนี้ผมรู้สึกว่าในมุมมองที่ผมดูงานนะคืองานดีแต่ว่าราคากลับไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดเหมือนตัวแรกครับผมว่าตัวนี้น่าจะทำให้นักเก็งกำไรหลายคนน่าจะช้ำเหมือนกันเพราะว่าราคา P เนี่ยอยู่ประมาณ2829เหมือนกันแต่ราคาเนี่ยกลับไม่ได้ขึ้นไปแบบ 4-5 หมื่นก็อยู่ประมาณ 30,000 เห็นขายกันถูกสุดเนี่ย 31,000 32,000 อยู่ประมาณนี้แต่ว่าแพงสุดก็อยู่ประมาณ 40,000 ก็แล้วแต่คนอยากขายถ้าเทียบกับคูซันตัวแรกเนี่ยราคามันอาจจะไม่ได้ไปขนาดนั้นแต่จริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสวยใครอยากจะได้อาคายนุงานลิขสิทธิ์เนี่ยก็แนะนำเป็นตัวนี้หรือว่าถ้าใครอยากได้อาคายนุสักตัวแล้วงบถึงผมก็แนะนำตัวนี้เพราะว่างานมันดีมากๆนะต่อไปครับตัวที่3ของค่ายครับตัวนี้ก็คือฮาโหมันคือผมชอบไปค่าย JM มากแล้วมันเปิดตัวมันค่อนข้างฮือฮาดีนะตัวที่3เนี่ยเป็นโดฟลามิงโกครับตัวเนี้ยผมชอบดีไซน์มากเป็นอยู่ที่ดีไซน์สวยมากแบบมันแบบมันโค้งๆมันงองๆมันเท่แล้วก็มีไอใหญ่ๆเหมือนพันขึ้นมาเป็นแกนยูเกรียวขึ้นมาสวยมากซึ่งการขายมี2เวอร์ชันครับเวอร์ชันแรกเป็นเวอร์ชันธรรมดาก็อย่างที่เราเก็บกันทั่วไปเวอร์ชันที่2เป็น Exclusive ครับ Exclusive นี่เหมือนการจองมันจะจองยากๆหน่อยต้องไปนั่งตอบคำถามตอนไลฟ์มีอยู่10-20ตัวอะไรเงี้ยก็แล้วก็แบ่งมาทางตัวแทนโควต้าหรือไม่กี่ตัวอะไรเงี้ยจะไม่ผิดนะซึ่งมันก็จะความต่างคือมันจะมีไฟที่ตัวได้ม่วงๆไอ้แกนจะมีไฟตรงนั้นวูบวาบหน่อยซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าของออร์ดิยังตัว EX แต่ว่าของธรรมดาก็ตัวธรรมดาออกมาแล้วซึ่งตัวนี้ดีไซน์สวยแต่การประกอบผมมองว่ากลับล้มเหลวอย่างไรตัวนี้เป็นตัวที่โดนบ่นแล้วก็โดนด่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับก็เพราะว่าอย่างแรกเลยตอนที่ผมแกะปัญหาที่ผมเจอเลยส่วนมากคนจะบ่นว่ามีปัญหากันเยอะซึ่งปัญหาที่ตัวผมเจอเองเนี่ยคือ1ตัวเนี่ยพิก้าเนี่ยมันจะค่อนข้างหลวมแบบกักของบางคนรู้สึกว่าจะใส่แบบหลวมมากเลยของผมไม่หลวมมากก็ใส่วางไปง่ายๆ2เนี่ยตอนที่ต่อโดฟามิงโกลงไปที่คุซันน่ะเดือยอ่ะมันฟิตมากจนผมต้องเอามือทุบผมว่าตัวนี้ถ้าใครไม่ชินน่ะจะไม่กล้าทำนะเอามือทุบให้มันเข้าไปคือมันฝืดมากคือเข้าใจแหละว่ามันต้องการความแน่นแต่ว่าแบบโหตรงนั้นต่อยากมากแล้วก็อีกอันนึงครับตรงเส้นเอ็นรอบๆอ่ะเส้นใยอ่ะที่ต่อระหว่างนิ้วอ่ะมันเป็นผมจำได้เลยตรงเนี้ยไอ้ตรงนิ้วที่งอกขึ้นมาเนี้ยม้วนมาข้างหน้าเนี่ยมันคือเบอร์4 5 6แล้วไอ้ตรงเดือยอ่ะคือไอ้ใยมันออกมาจากนิ้วใช่มั้ยเดือยมันเป็นแบบปลายเล็กๆเงี้ยหักออกมาเล็กๆเงี้ยแล้วเราต้องอะไรเนี่ยเกี่ยวแล้วก็ไปเกี่ยวกระถางซึ่งไอ้ตรงที่เกี่ยวกับนิ้วอ่ะมันเกี่ยวยากมากคือเหมือนทำขนาดมาไม่ค่อยพอดีอ่ะแล้วแบบบางคนถึงขนาดงัดไปมากๆหักเลยก็มีหรือบางคนเกี่ยวไม่เข้าเลยก็มีบางคนไม่ใส่แม่งเลยก็มีแบบเป็นตัวนี้ในกลุ่มนี้คนหัวร้อนทำหักกันเยอะมากครับก็ถือว่าดีงามครับในเรื่องของการดีไซน์แต่สอบตกครับในเรื่องของการประกอบแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่เป็นไปถึงฝั่งฝันอีกแล้วคือผมอาจจะพูดถึงราคาเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเก็บงานปั้นเพราะว่าชอบแต่ต้องยอมรับว่ามีบางคนที่เขาเก็บเพื่ออยากจะเก็งกำไรหรือว่าอยากจะให้มันมีราคาเพื่อการขายต่อเหมือนกันซึ่งก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ได้ผิดอะไรราคาเนี่ยก็แอบไม่ถึงฝั่งฝันเพราะว่าพีอยู่ประมาณ285มั้งผมเห็นล่าสุดคนขาย27 26ก็มีตอนแรกๆก็35ก็ถือว่าราคาก็ค่อยลงมาแต่ผมว่าตัวเนี้ยมันสวยผมว่าในอนาคตพ
พองานมันอยู่ในมือคนเล่นทุกคนแล้วเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆหายากขึ้นแล้วผมว่าราคามันก็น่าจะค่อยๆนั่นกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าตัวนี้งานสวยมากผมบอกเลยว่างานมันคุณภาพแล้วก็สวยมากๆเป็นอีกตัวนึงที่ผมค่อนข้างชอบเลยที่จะรู้แล้วว่าเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยค่าย JM เนี่ยคือ BP ใช่ไหมแล้วตัวนี้ทำให้ BP มีชื่อเสียงมาเลยคือ God Anel ดังนั้นครับถ้า JM ไม่ทำ God Anel ก็คงแปลกดังนั้นแล้วเขาก็ทำจริงๆครับทำ God Anel ออกมาตอนเปิดพีคนเอ้ยตอนโปรโมทจะทำคนฮือฮามากมี2กระแสแบบวู้มี2กระแสนะแบบวู้มันต้องแบบดีไซน์ที่แน่นอนอีกกระแสก็โหเหมือนเดิมแหละคอยดูเหมือนเดิมซึ่งก็เป็นงานจริงครับออกมาครับก็หนีไม่พ้นเดิมเท่าไหร่ก็เป็น God Anel ยืนข้างหน้าแล้วก็มีเทพสายฟ้าพลังเขาอยู่ข้างหลังแล้วก็ถ้าเป็นของ BP ก็จะมีเรือมีอีกพลังข้างหลังก็ตัดออกไปเปลี่ยนเป็นงานทรงสูงแล้วก็เติมฐานที่เป็นเมืองโบราณคล้ายๆกับอีกค่ายหนึ่งเข้ามาก็ผมว่าค่ายนี้ผมชอบอย่างนึงคือเขาทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับการตลาดดีคือก่อนทำงานปั้นแม่งดูก่อนว่าคนอยากเล่นแม่งชอบแบบไหนอะไรเงี้ย ก็ถือว่าโอเคนะซึ่งตัวนี้ฮาคือตอนเปิดกำลังจะเปิดตัวเนี่ยเขาก็เอามาในงานแล้วก็เอาเลยไปครอบความพีคคือคนแม่งแอบไปก้มถ่ายรูปก้มแอบไปถ่ายรูปแล้วมาลงก่อนแบบพอเป็นกระหายข้าวนะซึ่งตัวนี้ราคาพีประมาณ 39,000 แล้วก็ซื้อขายกันอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทก็ถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องงั้นตัวนี้ของยังไม่ออกครับของยังไม่ออกก็มารอลุ้นกันว่าสินค้าจริงจะเป็นยังไงนะคือผมรู้สึกว่า JM เขาเลือกตัวมาทำงานปั้นเก่งอยู่นะตัวต่อมาคือหนวดดำครับมาแชลดีทีชครับก็ตัวนี้ก็ตอนออกมาก็แบบโหทุกคนแบบว้าวเลยมันได้มาเป็นนิ้วก่อนโหนิ้วสวยมากแล้วก็ทำมาปุ๊บก็ปึ้งเป็นหนวดดำครับแล้วก็ใช้แบล็คโฮข้างล่างมีคนกำลังดูขึ้นมาแล้วก็อีกมือนึงก็ใช้พลังของหนวดขาวนะซึ่งบางคนก็บอกว่าดีไซน์เนี่ยมันก็ดันไปคล้ายกับของค่าย UC Studio ครับเป็นหนวดดำที่สร้างชื่อเสียงให้ UC ก็เหมือนกันนะก็เป็นยืนๆเงี้ยแล้วก็เอามือตีเป็นพลังของหนวดขาวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันตอนนั้นอาจจะแนวกว้างอันนี้ทำออกมาเป็นแนวสูงอะไรเงี้ยซึ่งความพีคคือเนี่ยณวันที่อัดเนี่ยของจริงที่จีนออกแล้วก็อีกไม่นานก็น่าจะได้เห็นงานกันคือตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบผมว่าดีไซน์สวยแต่งานจริงสีมันแอบกลืนๆกันไปหน่อยไม่รู้ว่าของจริงถ้าได้เห็นด้วยตาตัวเองจะเป็นไงก็เดี๋ยวผมก็คงจะเอามารีวิวครับราคาพีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 35,000 บาทซื้อขายกันแพงสุดอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าบาท 49,000 เห็นอยู่ประมาณนั้นนะก็ตัวนี้ณวันที่อัดเนี่ยสินค้าน่าจะใกล้เข้าไทยแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาค่อยรีวิวกันอีกทีนึงณตอนนี้ครับค่าย JM เนี่ยก็มีมาประมาณนี้ณวันที่ผมอัดนะสินค้าจริงที่เราเห็นเนี่ยก็มีประมาณ 4-5 ตัวซึ่งเขาก็ได้ประกาศต่อมาแล้วว่า3จอมพลเนี่ย3ในพลเนี่ยทำครบแน่นอนครับคูซันอาคาไอนุแล้วก็เหลือไอตัวไอชื่อนะไอแสงอะเขาน่าจะทำออกมาแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนมีข่าวดูดออกมาแล้วจริงๆแล้ว JM เป็นอีกค่ายนึงที่ผมชอบนะถ้าให้ประมวลค่ายเนี่ยคือแบบว่าก็ทำออกมาได้ค่อนข้างหวือหวามีข่าวฮือฮาทุกครั้งที่ทำออกมาแล้วงานทำออกมาได้ค่อนข้างดีเขาเลือกตัวเนี่ยออกมาทำงานปั้นได้ค่อนข้างเก่งเลยนี่ครับทั้งหมดของ JM ครับแต่ที่ผมเอามาพูดเนี่ยเป็นตัวที่มีภาพเต็มๆออกมาให้เห็นแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวที่ออกมาคือเขาจะทำ3จอมพลให้ครบก็มีอาคายนุมีไอ้คุซันแล้วก็มีตัวแสงๆอ่ะจำชื่อไม่ได้ตอนอัดลืมนะอีกตัวนึงคิซารุเขาก็จะทำคิซารุออกมาให้ครบด้วยก็ชาวนักสะสมก็น่าจะฟินกันเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดลืมบอกสเกลครับ JM เนี่ยทำออกมาในสเกล1:6แต่ว่าผมรู้สึกว่าข้อตินิดนึงคือมันจะดูโอเวอร์สเกลหน่อยเป็น1:6ที่เข้าใกล้1:4มากๆก็น่าจะมา1:1ใกล้ๆ1:5อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดูโอเวอร์สเกลไปหน่อยแต่ว่าเหมือนที่ทำมาทุกตัวมาวางเรียงกันก็ยังเข้าสเกลกันอยู่ก็ใครที่อยากเก็บงานลิขสิทธิ์ผมว่า JM ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกอันนึงครับถึงแม้ราคาตัวแรกมันจะไปไกลนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังไม่ไปไกลขนาดโซโลหรืออุซบว่าถ้าใครอยากจะตามเก็บเฉพาะ JM ผมก็มองว่า
เป็นอีกอันนึงที่ค่อนข้างดีครับแต่ว่างานเนี่ยถ้าเทียบกันอะซูเมกับ JM ผมว่างานมันจะคนละสไตล์กันนะ JM ในความรู้สึกผมยังมีกลิ่นอายของความเป็นงานจีนงานคัสตอมอยู่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคืออย่างควันที่อาจจะยังลงสีแบบได้แปลกๆบางจุดที่ดูมีดีเทลแปลกๆไปบ้างในความรู้สึกผมว่า JM ยังมีความเป็นงานคัสตอมอยู่นิดหน่อยแต่บางจุดมันก็ยังพอมองผ่านไม่ได้ในภาพรวมมันออกไปทางดีถึงดีมากผมก็ถือว่ามันโอเคแต่ถ้าซูเมะมันก็จะไปอีกแบบนึงเป็นมาตรฐานของซูเมะก็ถ้าใครลองดูแล้วลองมาเทียบมั้งครับผมไม่อยากจะมาหรือว่าพูดแบบชี้แบบปั๊กๆอะไรมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันความพอใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเฮ้ยซูเมะสวยกว่าบางคนเฮ้ยเจเอ็มสวยกว่าเยอะบางคนเอ้ยกว่าหมดเลยก็มันแล้วแต่ครับลองมองลองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วกันยังไม่จบมาต่อมาค่ายที่3ครับนั่นคือ UA Studio ครับอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้ JM มาจาก BP UA ก็มาจาก UC ครับ UA มาจาก UC Studio ที่ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็น UA Studio ซึ่ง UC ยังอยู่ด้วยนะแม่งโคตรเจ๋งเลย JM ทำออกมา BP นี่ก็เงียบไปอันนี้ UA ออกมา UC แม่งยังขับอยู่เลยโหปวดหัวเหลือเกินย้อนหาความไป UC หน่อย UC Studio เนี่ยเป็นค่ายที่ทำงานออกมาได้ค่อนข้างดีครับตัวที่สร้างชื่อเลยคือหนวดดำตัวแรกสวยมากราคาแบบ 20,000 ไป 5-60,000 เลยอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือหนวดขาวหนวดขาวผมชอบมากเลยเป็นน้ำวนๆอย่างนี้เป็นน้ำวนจำน้ำวนๆนี่ไว้นะน้ำวนๆก็เป็นหนวดขาวแบบแหวกอากาศสวยมากซึ่งเขาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ One Piece ครับแต่เขาซื้อลิขสิทธิ์ของ LOG Collection ครับจะเป็นพวก One Piece แต่งตัวแปลกๆหน่อยสีเสื้อผ้าอาจจะแปลกๆตาไปสักนิดนึงนะก็แต่ก็ถ้าใครชอบดีไซน์ก็โอเคตัวแรกก็คือลูฟี่ครับโผล่ออกมาครั้งแรกเนี่ยตอน Wonder Fest ปี2018มั้งผมเห็นตัวจริงที่งานเนี่ยฐานเนี่ยเหมือนกับหนวดขาวเลยก็เป็นน้ำน้ำวนๆแล้วเป็นลูฟี่ครับใส่ผ้าคลุมใส่แล้วก็มีกองไอ้สมบัติที่ขาเลยก็ดูค่อนข้างดีครับดูสวยเลยก็เป็นงานUA Studio เนี่ยทำมาในสเกล1:4ฮะลูฟี่ตัวนี้จริงๆผมบอกแล้วมันเป็นลูฟี่ตัวเดียวนะที่เป็นงานลิขสิทธิ์ใครเห็นอันอื่นมาไม่ใช่อันนี้คือลูฟี่ที่เป็นงานลิขสิทธิ์ตัวเดียวในตอนนี้ซึ่งเป็นของ LOG Collection ก็งานเหรองานจริงก็โอเคนะผมตอนที่ผมจับมาโอเคเลยงานดีแต่สวนทางราคาไม่ได้ไปไหนครับยังอยู่เฉียวๆราคาพีครับ 22,000 25,000 28,000 เห็นวิ่งอยู่ประมาณนี้ไม่เกิน 22,000 ก็อาจจะเป็นตัวที่มีตำหนิแบบตัวนี้ข้อเสียมันคือด้วยความที่มันออกเป็นสีด้านๆนะเวลาใส่ผ้าคลุมมันแยกได้บางครั้งผ้าคลุมมันขูดแขนเป็นรอยอะไรเงี้ยก็ให้เอาสเตย์คีนเชิ้ตครับรอยมันก็ออกไปบ้างพอสมควรแต่ผมว่าที่ด้วยที่ราคามันไม่ไปเพราะว่าอาจจะเป็นความเคยชินของเราที่อาจจะไม่ชินกับเสื้อผ้าสีของ LOG Collection แล้วก็ดีไซน์ที่แบบลูฟี่จับดาบอะลูฟี่มันใช้ดาบไม่เป็นถ้าโพสมาจับดาบก็ทำมือเงี้ยตรงมือก็ดูแบบแปลกๆนิดนึงแต่ว่าผมจริงว่างานจริงมันดูโอเคนะใครที่อยากเก็บลูฟี่ที่เป็นงานลิขสิทธิ์ก็ไปหาตัวนี้ได้เลยครับราคากำลังสบายๆเลยงานลิขสิทธิ์แบบราคาไม่แพงราคาประมาณ 20,000 กว่าผมก็ว่าโอเคแล้วก็คุ้มค่าที่จะซื้อมาตั้งครับต่อมาครับตัวที่2ของค่ายครับก็หลังจากที่ทำลูฟี่ไปตัวที่2ครับเขาก็แหวกมาเลยเหมือนจะไม่ใช่ LOG Collection อันนี้ผมไม่ชัวร์ครับแต่ตัวที่ทำนี่น่าจะเป็นตัวแรกของงานลิขสิทธิ์วันพีชครับที่มีการทำคาแรคเตอร์ออกมาซ้ำกันนั่นคือโบอาแฮนค็อกตัวนี้มาเหมือนเป็นโบอายืนนั่งๆอยู่บนบัลลังก์แล้วก็มีงูตัวนี้ผมมันในความคิดของผมคือมันดูงงๆงานมันดูงงๆมากซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ย UA Studio เนี่ยมันก็ยังคงมีความติดกลิ่นอายความเป็น UC อ่ะมันยังมีความแบบบางจุดที่มันควรจะคมมันก็ไม่คมอ่ะมันติดความเป็นงานคัสตอมมาพอสมควรเลยดังนั้นพอมาถึงตัวโบไอก็ยังมีความรู้สึกกลิ่นอายนั้นอยู่พอสมควรครับแล้วด้วยอาจจะเสื้อผ้าที่ไม่คุ้นตาอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบความนิยมอาจจะลดลงไปครับตอนนี้ต
ัวนี้ราคาพรีอยู่ที่ 31,000 บาทครับแล้วก็เห็นขายแพงสุดก็ไม่เกิน 39,000 ก็อยู่ประมาณนี้แต่ว่าเห็นอย่างเงี้ยแอบหาไม่ค่อยเห็นในตลาดนะผมว่าเป็นอีกตัวนึงที่ไม่ค่อยเห็นในตลาดเหมือนกันโบอาของ UA เนี่ยก็ถึงราคาอาจจะไม่ไปแต่ก็ไม่ได้หาง่ายมากก็แปลกดีลูฟี่ก็เช่นกันนะเห็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นราคาอยู่อย่างนั้นน่ะร่วงกว่าตอนแรกๆอ่ะก็ไม่ได้หากันง่ายๆเหมือนกันก็ถือว่าเหมือนกับว่าอยู่ในมือคนเล่นซะเยอะแล้วก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเทียบตัวนี้กับตัวของซูเมะที่เคยทำออกมาผมรู้สึกชอบตัวซูเมะมากกว่าแต่ครั้งนี้ตัวของซูเมะงานจริงยังไม่ออกก็ไว้รอดูตัวจริงแล้วค่อยมาเทียบกันอีกทีแล้วกันอ่ะต่อไปครับตัวที่3ครับตัวที่3นี่ก็ยังเป็นตัวละครที่ซ้ำกันครับนั่นคือโลโลโนอาโซโลครับโหเอาจริงถ้าเทียบกันเนี่ยถ้าเทียบแค่จักรวาลของจักรวาลยูนิเวอร์สของงานลิขสิทธิ์เนี่ยนี่คือโซโลตัวที่2นะถ้าเทียบกับตัวแรกเนี่ยโอ้โหยังไงผมก็ชอบตัวแรกมากกว่าก็แล้วก็ความจริงก็เป็นเช่นนั้นครับตัวโซโลตัวนี้ก็กระแสในกลุ่มนักสะสมก็ไม่ได้นิยมมากนักก็ไม่เห็นมีคนเก็บเยอะเท่าไหร่ราคาก็ไม่ได้วิ่งมากครับอยู่มา 25,000 ถึง 30,000 30,000 กว่าอะไรเงี้ยซึ่งโซโลเนี่ยยังทำมาในสเกล1ต่อ4เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมเลยไม่ต่างมากเป็นโซโล LG Collection ถามเป็นไงเป็นน้ำแต่ดีไซน์มันดีนะผมชอบน้ำแบบวนๆขึ้นมาได้เป็นโซโลแล้วก็เสื้อผ้าสีแปลกตาเหมือนเดิมแต่ตัวนี้ผมแอบอยากเห็นเพราะว่าก็โซโลงานลิขสิทธิ์มันมีน้อยอ่ะก็นี่เป็นตัวที่2เองที่ทำออกมาก็ดังนั้นก็แอบอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นแบบคือผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความสวยอยู่อะถึงแม้ว่ามันจะไม่แล้วความนิยมซึ่งเหมือน2ตัวแรกเลยนะราคาไม่ไปไหนแต่หายากนะไม่เห็นมีคนขายเลยหาคนขายเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเลยแล้วก็คนตั้งรับก็น้อยก็อาจจะดีมากับซัพพลายมันคงจะน้อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่นๆไปแต่ตัวนี้ผมอยากเห็นงานจริงผมคิดว่าน่าจะสวยต่อมาครับตัวที่4ผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่จะสามารถกู้ชื่อเสียงให้ UA ได้นั่นคือคุณโรบินครับ พูดถึงเนี่ยพูดมาถึงตัวที่4แล้วเนี่ยตัว3ตัวหลังนี่คือมันทำคาแรคเตอร์เหมือนกับซูเมะหมดเลยเนาะแต่ว่าคนละดีไซน์กันอันนี้เป็น LOG Collection ไอ้ตัวนี้สวยผมว่าตัวโรบินตัวนี้มันเป็นมิวเซียมโพสที่แบบทรงสูงแล้วก็ทุกอย่างดูวนๆทั้งมือโรบินทั้งสมุดเลยมันดูน้อยแต่มากน้อยแต่ลงตัวนะราคาพีอยู่ที่26,800 บาทเห็นก็ซื้อขายแพงสุดก็ไปอยู่ประมาณ 30,000 อะไรเงี้ยครับก็โอเคนะผมชอบตอนนี้ผมกับใจแอนลงความเห็นว่าค่อนข้างชอบเลยทั้งคู่ก็ตอนนี้สินค้ายังไม่ออกก็รอเห็นงานจริงครับจุดเด่นอีกอย่างของ UA เนี่ยก็คือเราจะได้ความใหญ่โตสะใจของตัวคาแรคเตอร์ครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น1ต่อ4เนี่ยมันอาจจะใส่เอฟเฟกต์อะไรไปมากมายนักไม่ได้เพราะว่าด้วยความใหญ่ของสเกลเพราะ1ต่อ4เอฟเฟกต์มันจะแบบโหเป็นโหใหญ่อะมันจะใหญ่เกินไปแล้วก็จะควบคุมเอนจิเนียร์ค่อนข้างยากครับดังนั้นเอฟเฟกต์มันอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ในด้านของคาแรคเตอร์แล้วก็ความเหมือนเนี่ยผมว่า UA ก็เป็นงาน1ต่อ4ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างเหมือนครับถึงแม้ว่าด้วยการที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ LOG Collection เนี่ยมันจะดูแบบว่าแปลกๆตาไปบ้างแต่ว่างานก็ค่อนข้างดีแล้วก็แอบหายากเหมือนกันก็ใครจะตามก็ค่ายนี้น่าจะเป็นค่ายที่ตามราคาชิลถึงละ4ตัวก็จบอยู่มาสักแสนหนึ่ง 60,000 อะไรเงี้ยแสนหนึ่ง 20,000 20,000 กว่าก็ตีไปง่ายก็เก็บง่ายราคาดีครับแต่อย่าลืมครับว่าถ้าคุณอยากจะเก็บลูฟี่ที่เป็นงานลิขสิทธิ์ตอนนี้มีแค่ UA ที่ทำออกมาครับก็ยังมีข้อดีมันก็ไม่ใช่ว่าแย่ซะทีเดียวนะต่อไปครับเป็นค่ายน้องใหม่ล่าสุดครับที่ทำงานออกมาเรียกว่าเอาใจชาวจีนสุดๆแล้วผมว่าตัวเนี้ยค่ายนี้แม่งโคตรเอาใจคนจีนเลยSoulwing Studio ครับค่ายนี้หลายคนจะไม่รู้จัก Soulwing Studio เนี่ยทำตัวแรกออกมาเป็นเบอร์เซิร์กนะเป็นเบอร์เซิร์กเป็นการ์ดกรอบหมาป่าก็ราคาค่อนข้างเดือดเลยแล้วตอนนี้ราคาก็เดือดแล้วโอ้โหทุยเอ็กขายกัน 5-60,000 ค่อนข้างโหดเลยนะซึ่งก็ได้ลิขสิทธิ์วันพีซมาตัวแรกที่ทำมาครับซ้ำอีกแล้วโบอาแฮนค็อกครับแต่ความเจ๋งคือคนอื่นอาจจะไปใส่เซอร์ไพรส์นี่ทำน้อยชิ้นเลยโอ้โหเปิดบนเป็นโล
เป็นคุณโบอาแบบว่าข้างบนมีผมปิดจุกไว้แล้วก็นั่งอยู่บนบัลลังก์งูดูจีนจีนตัวนี้หาอันเถินนะคนจีนเลยก็ตัวนี้ราคา P อยู่ที่ประมาณ 25,000 ถ้าจะไม่ผิดก็ซื้อขายกันไม่เกิน 30,000 บาทก็โอเคครับแต่ว่าถ้าเทียบกัน3ค่าย1ต่อ4เนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ยังเป็นรองของทั้ง UA แล้วก็ซูเมะอยู่แต่ก็ยังไม่เคยเห็นของจริงเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันแต่ถ้าที่ดูเนี่ยในบอร์ดในตลาดก็ยังพอหากันได้ครับไม่ได้หายากมากก็ราคาก็ค่อนข้างดีใครถูกใจใครชอบเนี่ยสายนั่งบัลลังก์ตัวนี้ก็โอเคครับนะ สายวิวตัวนี้สายวิวนะซึ่งวันพีซเนี่ยโซวิงออกมาแค่ตัวเดียวแล้วก็มีมาในงานWonder Festival ที่จีนล่าสุดเป็นคอกโคไดครับเอ้ยตัวนี้น่าสนใจผมว่าตัวนี้น่าจะกลับมากู้ชื่อเสียงได้คอกโคไดเท่มากดีไซน์ดีมากเป็นแบบคอกโคไดยืนเท่ๆแล้วก็มีเอฟเฟคเป็นทรายวนๆแล้วก็มีไอตัวลูกน้องไอพวกทหารเรือแบบโดนดูดอยู่เออผมว่าอันนี้ดีไซน์ดีแล้วก็น่าจะออกมาค่อนข้างสวยเลยตัวเนี้ย ผมเชียร์ราคงราคาอะไรยังไม่มีกำหนดแล้วนะครับยังไม่เปิดพีเลยก็มีแต่ภาพมาให้เห็นกันซึ่งก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมจีนจีนหาเป็นเรียมเรียมเหมือนเดิม มันจีนสุดๆอ่ะ แต่ก็รอลุ้นครับว่าเห็นโซวิงหลังๆทำงานออกมาสวยๆหลายตัวพวกทั้งพวกอะไรก็ค่อนข้างสวยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงครับนะก็นี่ครับงานลิขสิทธิ์วันพีซตอนนี้ครับเท่าที่ออกมาแล้วเนี่ยผมพูดไปหมดทุกตัวมีประมาณ21ตัวโดยประมาณนะเท่าที่เห็น21 22ตัวโดยประมาณก็ถ้าณวันที่อัดเนี่ยอัดช่วงเดือน11ครับวันที่6เดือน11ที่ผมอัดเนี่ยก็ณตอนนี้มันมีแค่นี้งานลิขสิทธิ์วันพีซถือว่าน้อยมากๆถ้าชอบเนี่ยก็ลองเลือกค่ายเก็บดูเพราะว่าอย่างหลายคนครับผมดูผมว่าเออชอบเก็บเป็นสเกลก็ลองเก็บเป็นสเกลดูว่าเอ้ยค่ายนี้มันสเกลนี้เออวางเรียงกันอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเท่าที่ดูมางานลิขสิทธิ์ของ One Piece บางค่ายเองก็ไม่ได้แพงเลยนะ 20,000 20,000 กว่าหลังๆจริงๆหลังๆเองงานคัสตอมเองก็ราคาก็ขยับมาใกล้ๆแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าเอ้ยดีไซน์ถูกใจแล้วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่างั้นก็เดี๋ยวค่อยไปเลือกกันอีกทีนึงครับเหตุที่ผมทำมาแต่งานลิขสิทธิ์ก่อนเพราะว่างานคัสตอมมันเยอะมากเดี๋ยวไว้มีเวลาจะค่อยๆมาทำให้เป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วกันก็เอ้ยมีอันไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะช่วยให้คำตอบได้ว่าเอ้ยงานลิขสิทธิ์วันพีซเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันใช่ไหมอะไรใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ตัวไหนที่มันอยู่นอกคลิปเนี้ยก็เรียกได้ว่าไม่ใช่งานลิขสิทธิ์เกือบจะ 100% เลยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็น reference ได้ให้สำหรับคนที่อยากจะเก็บงานลิขสิทธิ์ One Piece ซึ่งถ้าใครอยากจะเอ้ยโหดูคลิปแล้วมันแบบโหเซฟรูปไม่ทันเลยไม่ทันนี่ไปที่เพจยูประดัดได้เลยครับผมทำคอนเทนต์ทิ้งไว้ให้แล้วอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้แคปชั่น description อาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description แล้วกันลองไปกดดูอันนั้นผมทำรูปกับราคาเนี่ยแยกไว้ให้แต่ละตัวแล้วก็มีชื่อค่ายบอกถ้าใครอยากจะเก็บเลยก็ไปเป็นข้อมูลก็ลองไปเซฟรูปกันได้ที่โพสต์นั้นได้เลยครับนะก็ประมาณนี้ครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้มากขึ้นว่างานบันฟุ้งบันพีซมีอะไรบ้างก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ You Product Channel ด้วยครับก็คลิปช่องเราเนี่ยจะทำมาประมาณ2แบบก็จะเป็นคลิปรีวิวกับคลิปพอดแคสต์ให้ความรู้แบบนี้เป็นหลักแล้วก็มีคลิปไลฟ์สไตล์ออกมาบ้างยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปไลฟ์สไตล์แบบจริงจังก็ไปดูได้ที่ช่อง You Here Here Channel ครับอันนั้นแบบไลฟ์สไตล์จริงจังเลยลงของรีวิวของช่วงของใช้อะไรเงี้ยอยู่ในนู้นสนุกก็ไงก็ฝากติดตามด้วยครับส่วนคลิปหน้าจะเอาความรู้อะไรมาฝากหรือจะมารีวิวตัวอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ